meet you the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like. Don't you be the Ramones. วันนี้นะครับเราอยู่กับมาร์ตินนะครับทรงที่ผมชอบที่สุดเลยก็ว่าได้ก็คือทรง OM 28แต่เป็น OM 28ที่พัฒนานะครับก็คือชื่อว่า28 Reimagine เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามีความแตกต่างจาก28ที่เป็น Vintage Series ยังไงติดตามชมครับ You are on a long though all our worship and adore In other words Please be true.ทรง OM 28นะครับได้ถูกพัฒนาเป็นครั้งแรกครับในปี1929นะครับจนถึงปี1933พัฒนาเนี่ยหรือขายอยู่5ปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยต้องหยุดรายการผลิตทั้งหมดเลยนะครับถึง57ปีและกลับมาผลิตอีกครั้งนะครับในปี1990แต่ก็ต้องเลิกผลิตอีกในปี1996เพราะว่าขายไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่เป็นที่ยอมรับนะครับจนกระทั่งนะครับทางมาร์ตินได้ออกมาแก้เกมนะครับโดยการผลิตOM 21ในรุ่นราคาประหยัดนะครับซึ่งทำให้ยอดขายของมาร์ตินเนี่ยกระเตื้องขึ้นมานะครับและทางมาร์ตินนะครับก็ได้กลับมาผลิต OM 28อีกครั้งหนึ่งนะครับในปี1997นะครับถึงปี2013ก็คือออกเป็นไลน์ผลิตนะครับที่เป็นรุ่นวินเทจซีรีส์ขึ้นมาจนถึงปี2018ทางมาร์ตินเนี่ยได้ยกเลิกไลน์ซีรีส์นะครับที่เป็นวินเทจทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พัฒนามาจนถึงตัวนี้ครับที่ผมถืออยู่ในมือคือมาร์ติน OM 28 Reimagine มาถึงจุดที่เปรียบเทียบนะครับระหว่าง OM 28ที่เป็น Reimagine นะครับเปรียบเทียบกับ OM 28ที่เป็น Vintage Series จะมีจุดไหนที่แตกต่างนะครับอย่างแรกอยากให้เห็นเลยก็คือเรื่องของเชฟคอครับตรงนี้เชฟคอนะครับของตัวนี้ทำให้จับง่ายกว่าเดิมบางกว่าเดิมแล้วก็เรียวนะครับแต่ถ้าเป็นวินเทจซีรีส์เนี่ยจะมีความหนาขึ้นนะครับตรงนี้ You are long gone all I work you at a door In all the words With me tooถ้าเป็นซีรีส์ที่เป็นวินเทจนะครับซัตเทิลตรงนี้จะเป็นแบบลองแต่ตัวนี้เป็นซัตเทิลที่แคบเข้ามานะครับจุดที่แตกต่างถัดไปนะครับคือเรื่องของ H-Page ตรงนี้โลโก้ถ้าเป็นวินเทจซีรีส์เนี่ยจะไม่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นโลโก้ที่พิมพ์ขึ้นมาใหม่สวยงามกว่าครับและจุดหนึ่งนะครับที่แตกต่างจาก OM 28ที่เป็น V คือเรื่องของ Binding Binding ของ OM 28ที่เป็น Vintage นะครับจะเป็นสีแบบงาช้างไปเลยนะครับแต่ตัวเนี้ย OM 28 Reimagine เนี่ยจะมีความขาวขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับนี่มาดูจุดที่แตกต่างในส่วนของด้านหลังบ้างนะครับก็คือเส้นลายตรงกลางตรงนี้ถ้าเป็น OM 28ที่เป็น V นะครับจะเป็นลายซิกแซกนะครับแต่ตรงนี้เป็นลายที่มาร์ตินได้ออกแบบขึ้นมาใหม่จุดที่แตกต่างในส่วนสุดท้ายนะครับคือเรื่องของเคสเนี่ยของมาร์ตินที่เป็น OM 28 V เนี่ยใช้เป็นเคสไม้สีดำนะครับส่วนตัวนี้นะครับใช้เป็นเคสนะครับที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็มีความแข็งแรงที่มากกว่าครับคือเป็นเคสไฟเบอร์ของมาร์ตินครับ I keep drinking malted milk
trying to drown my blues away. I keep drinking malted milk, trying to drown my blues away. ในส่วนของเรื่องสเปคไม้นะครับไม้หน้าตัวนี้ก็คือใช้เป็นไม้ซิตก้าสปูตส่วนที่เป็นส่วนที่สำคัญเลยนะครับที่ทำให้ซิตก้าสปูตเนี่ยสามารถที่จะออกเสียงได้ดีคือเรื่องของความหนาแน่นนะครับและการกระพือของไม้หน้าเนี่ยทางไม้เนี่ยสามารถที่จะควบคุมได้ดีหมายความว่าถ้าคุณเล่นตัวโน้ตที่เป็นแบบปิกกิ้งเป็นฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยเสียงจะออกชัดแต่ถ้าคุณเล่นแนวสตัมคอร์ดนะครับตัวนี้สามารถที่จะควบคุมน้ำหนักได้ดีเสียงไม่แตกผ้านะครับให้ความคมชัดของตัวโน้ตเนี่ยชัดเจนแล้วก็เมื่อคุณใช้ไปนานๆนะครับสีของไม้หน้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนนะครับให้เป็นสีที่เป็นอมเหลืองมากขึ้นนะครับหรือเป็นสีที่เป็นวินเทจนี่คือจุดหนึ่งที่หลายคนเนี่ยชอบไม้ชิ้นนี้ครับในส่วนของไม้หลังและไม้ข้างนะครับตรงนี้ใช้ไม้ชื่อว่า Solid Indian Rosewood ถูกใช้แพร่หลายนะครับในปี1960เพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นยุคที่ทำให้ Indian Rosewood เนี่ยถูกใช้นะครับในหลายแบรนด์ของกีตาร์แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเป็นแบรนด์ของมาร์ตินด้วยเพราะว่า ออกเสียงได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเบสกลางแหลมเนี่ยทางอินเดียนเนี่ยสามารถถ่ายทอดเสียงได้อย่างชัดเจนแล้วก็คาแรคเตอร์ของเสียงอินเดียนเนี่ยมีความก้องกังวานนะครับเสียงเหมือนระฆังคราวนี้จะพูดถึงสเปคโดยรวมของกีตาร์ OM 28นะครับก็คือ อย่างแรกเลยคือมีการเคลือบฟินิชนะครับตรงนี้เป็นแบบครอสทั้งตัวเลยจุดที่เป็นเอกลักษณ์ของทรง OM ก็คือปิกการ์ดนะครับที่เป็นปิกการ์ดแบบทรงหยดน้ำใช้วัสดุเทอร์ทุสนะครับที่เป็นสีแดงลายกะIf I could sweet sighsI put down for you, shining on my heart, so you could see it through. Now this love I have inside. ในส่วนของคอนะครับใช้ไม้มะฮอกกานีแต่เป็นไม้มะฮอกกานีนะครับที่มีการลงสีนะครับที่ทำให้เป็นดาร์กมาฮอกกานีนะครับแล้วก็เซียนเนี่ยจะเป็นสีดำฟิงเกอร์บอร์ดและบิดใช้เป็นแบ็กอีโบนีในส่วนของนัทนะครับแล้วก็ซัดเดิลใช้เป็นแบบกระดูกและส่วนสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของเคสนะครับอย่างที่บอกไปก็คือทางมาร์ตินได้พัฒนานะครับใช้ในวัสดุที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็มีน้ำหนักเบาเป็นเคสแบบไฟเบอร์ของมาร์ตินครับI
สรุปนะครับOM 28 Reimagine ตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีการพัฒนาในหลายๆจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยงามนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของสัมผัสที่เล่นง่ายขึ้นนะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับได้เข้ามาลองที่ Music Collection ทุกสาขารวมถึงกีตาร์รูมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่สวยงามนะครับแบบนี้เราอยู่ที่ร้าน Oman Cafe นะครับผมและทีมงานวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ